นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกัจจังธัมโมโสตโพติขอโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สมศักดิ์อันยังมีชีวิตอยู่ท่านนั่งอยู่ก็นอนอยู่ก็ดีแม้กระทั่งหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองที่ท่านเป็นประธานในวัดของเราอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็หลวงพ่อไพรินทร์ก็เป็นผู้ดำเนินงานต่อไปก็ขออนุโมทนาและขอเจริญพรแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในการปฏิบัติทุกวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ตามประเพณีของผ้าป่าผ้าป่านี้อาจจะพูดไม่สนุกนะไม่มีการล่าเริงเท่าไหร่พูดแบบธรรมะป่าตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมาถ้าเราพูดให้สนุกก็คงจะพูดได้อยู่แต่ผ้าป่าส่วนมากจะไม่นิยมก็ให้ท่านอื่นท่านทำไปส่วนมากผ้าป่าก็จะพูดแบบเรียบๆหรือผ้าป่าก็พูดแบบผ้าป่าแบบการปฏิบัติเหมือนกับหลวงพ่อสังวาลที่อาตมาเคยได้อยู่กับท่านมากับหลวงพ่อสนองก็เคยอยู่ร่วมกันมาฮะตั้งแต่สมัยอยู่วัดเขาสารพัดดีวัดทุ่งสามัคคีแม่หลวงพ่อเกื้อนก็มีโอกาสได้ไปร่วมกันในไปอินเดียครั้งกับท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณวุฒิทางด้านของการปฏิบัติจะเรียกอย่างหนึ่งก็บอกว่าผู้ที่หลุดพ้นจากกระแสความดึงดูดของโลกคือโลกไม่สามารถจะดึงดูดได้รูปเสียงกลิ่นรสแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญก็ไม่สามารถจะดึงดูดท่านได้ท่านก็ไปสุขโตไปแบบสบายสบายนั่นคือผู้ปฏิบัติที่แท้จริงก็เพื่อต้องการให้เห็นถึงจิตใจตัวเองท่านก็ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าถึงจุดที่ต้องการเพราะว่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเป้าหมายของการถือศีลภาวนาหรือเป้าหมายของการทำบุญทำทานเราก็ต้องมีเป้าหมายกันทุกคนฉะนั้นเป้าหมายของพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านก็ได้ประสบผลสำเร็จกับชีวิตของท่านทำไมถึงบอกว่าประสบผลสำเร็จก็เพราะว่าท่านเข้าใจในหลักลึกๆถึงท่านจะยังไงก็แล้วแต่ท่านปฏิบัติของท่านได้ถึงธรรมะได้อย่างไม่มีอะไรสงสัยว่าชีวิตของคนเราทุกๆคนก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกันเพราะว่าการเวลาก็ผ่านไปอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้ทำหน้าที่ในที่แห่งความเป็นสาวกหรือหน้าที่แห่งความเป็นพุทธบริษัทท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่มีก็ลูกศิษย์ก็คือหลวงพ่อสนองท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเท่าที่ท่านทำได้ก็เป็นรุ่นพี่อาตมาอยู่ปี2ปีก็ประมาณนี้แหละจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นมากคือเราเคยอยู่ร่วมกันนะเราปฏิบัติร่วมกันมาแล้วหลักการของการปฏิบัติก็ไม่ได้แปลกกันก็อยู่ด้วยกันคือทำวินัยจุดมุ่งหมายก็คืออันเดียวกันว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อให้จิตใจของเรานี่พ้นจากกระแสความดึงดูดของโลกเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลกธรรมนะก็มีลาภมียศที่เราพวกท่านทั้งหลายเห็นกันอยู่ถ้า
ถ้าเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของโลกธรรมก็จะแน่นอนละก็คือโลกก็พาเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างที่เห็นกันอยู่โลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะแน่นอนก็ไม่แน่นอนสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันว่าโลกมันอยู่นี้ณปัจจุบันนี้จะแน่นอนอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ใช่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยถึงยังไงก็แล้วแต่ธรรมะของพุทธศาสนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นอย่างอยู่เหมือนเดิมธรรมชาตินี่ก็คนเกิดมาเท่าไหร่ก็คือตายเท่านั้นนี่คือเหมือนเดิมนะเกิดมา100ก็ตาย100เกิดมา10,000ก็ตาย10,000เกิดมาแสนก็ตายแสนแต่ว่าการเกิดการตายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่พุทธเจ้ามารู้มาเห็นมาทำความเข้าใจก็มาประกาศมาบอกให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมาปฏิบัติตามถ้าใครปฏิบัติตามได้คนนั้นก็สงบพูดง่ายๆว่าถ้าใครเดินตามพุทธเจ้าได้บุคคลนั้นก็ปลอดภัยในชีวิตไปไหนมาไหนหรืออยู่ยังไงก็มีความสุขแต่ถ้าใครปฏิบัติตามพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าปฏิบัติตามใจเราได้หมายก็ว่าเราอยากทำอะไรเราก็ทำเราไม่ได้ฝืนความรู้สึกของตัวเองเมื่อเราปฏิบัติตามความรู้สึกของเราเราก็ได้อย่างที่เราทำเมื่อเราได้อย่างที่เราทำก็จะบอกว่าไปโทษว่าโทษวัดโทษวาโทษครูบาอาจารย์โทษศาสนาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำตามครูบาอาจารย์เพราะเราไม่ได้ทำตามพุทธศาสนาเราทำตามอารมณ์ที่เราอยากจะทำอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแต่สำหรับคำสอนของพุทธเจ้านี่อยากทำก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำหมายความว่าทุกคนที่ไม่อยากแก่หรอกไม่อยากเก็บไม่อยากป่วยไม่อยากไข้สักคนนะแต่เราก็แก่เราก็เก็บเราก็ป่วยเราก็ไข้กันทุกคนมีใครบ้างที่ไม่เก็บไม่ป่วยไม่ไข้มีไหมไม่มีอ่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่อยากทำหรือที่เราไม่อยากได้แต่มันก็ได้พุทธเจ้าตัดไว้มา 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยสภาวะที่พุทธเจ้ามารู้มาเห็นก็คือความจริงไม่มีใครโต้แย้งได้ฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานี้ล้วนแล้วแต่ทุกข์เราจะบอกว่าเรามีความสุขมีความสุขจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่ความสุขหรอกถ้าเรามองเผินๆใช่แต่มีความทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละนี่คือพุทธเจ้าท่านแสวงหาความดับทุกข์แล้วแสวงหาอย่างไรการแสวงหาก็เหมือนกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายนี่แหละคือหมายความว่าเราจะแสวงหาความดับคือเป้าหมายของพุทธศาสนาคือความดับทุกข์ถ้าใครดับทุกข์ได้คนนั้นก็ถึงเป้าหมายถ้าดับไม่ได้ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงเป้าหมายทำไงก็ต้องเดินทางต่อไปเรื่อยดังนั้นพุทธเจ้าท่านก็เสียสละความสุขเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปพูดอย่างหนึ่งก็บอกว่าเป็นบุคคลที่บริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยเรื่องของโลกธรรมหรือกามคุณจะเอาอะไรที่ไหนก็ได้แต่ทำไมพระองค์ถึงไม่เอาก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์อย่างพวกท่านทั้งหลายนี่ลองคิดพิจารณาดูให้ดีว่าเป็นทุกข์ไหมชีวิตที่เราได้อยู่ณปัจจุบันนี้เราเป็นสุขอย่างแท้จริงแล้วไหมนี่คือท่านให้พิจารณาพระองค์มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์ทำยังไงที่จะไม่ให้ทุกข์อย่างที่ท่านบอกว่าเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้เราก็ได้ยินกันอยู่ซ้ำๆซากๆแก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เราก็ไม่เห็นอยู่ดีแหละมันไม่เห็นแต่สัญญาอาจจะรู้พูดมาก็รู้แล้วมันต้องพูดก็รู้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่จิตของเรามันไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าจึงว่าให้ภาวนาทำไมต้องภาวนาการภาวนาคือการพิจารณาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายที่มันเป็นทุกข์หรือสังขารร่างกายก้อนนี้นี่คือท่านให้เห็นอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสังขารร่างกายก้อนนี้
นี่คือท่านให้เราทำอย่างนั้นเราก็เดินตามเวลานี้ทุกคนทุกท่านก็จะเดินตามเดินตามพุทธเจ้าเดินตามครูบาอาจารย์เดินตามที่ท่านทำไว้แล้วก็มาปฏิบัติตามเรามาปฏิบัติทำปฏิบัติที่วัดเท่านั้นเหรอไม่ใช่ถ้าคิดแค่นี้คงจะไม่คงไม่ได้ผลเท่าไหร่ได้ผลน้อยมากถ้าคิดจะปฏิบัติตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ณสถานที่ใดอยู่ตรงไหนใจของเราก็ต้องปฏิบัติตลอดไม่ใช่เรานุ่งชุดขาวแล้วปฏิบัตินุ่งชุดดำชุดแดงชุดเขียวอะไรไม่ปฏิบัติไม่ใช่ชุดไหนก็ปฏิบัติเรื่องของการแต่งกายไม่เกี่ยวแต่ว่าจิตของเราเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติที่จะรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองและเห็นตัวเองทุกกรณีทุกสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเดียวว่าเฝ้าดูกิจรักษาใจไปที่ไหนก็สงบถ้าไม่รู้จิตของตัวเองแล้วจะไปดูจิตของใครการที่เฝ้าดูจิตคือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งโดยกฎของธรรมชาติจิตของใครก็เหมือนกันมันก็จะมีการปรุงแต่งของมันเองโดยธรรมชาติเมื่อปรุงแต่งแล้วทางที่เป็นประโยชน์ทางที่เป็นโทษทางที่เป็นทุกข์และทางที่เป็นสุขเราก็ต้องพิจารณาให้ดีแล้วก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็ทำอันใดที่มันไม่เกิดประโยชน์ท่านว่าให้ละออกไปเห็นไหมที่มันจะเกิดให้เกิดโทษอย่างพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็ปรารถนาแต่ความสุขปรารถนาลาภยศปรารถนาความเป็นอยู่สะดวกสบายไม่มีหรอกโลกนี้ความสะดวกสบายที่แท้จริงมันก็อย่างนั้นแหละคือได้แป๊บเดียวมันก็หายไปมันก็การหัวเราะแป๊บเดียวก็หายไปแล้วก็มีการร้องไห้ขึ้นมาแทนหรือการเสียใจการยิ้มแย้มแก่มใสก็เหมือนกันมันก็ชั่วขณะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าจึงว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เราต้องพิจารณาตามตัวนี้ทุกคนก็คงได้ยินได้ฟังแต่มันไม่เข้าใจทำไมถึงไม่เข้าใจก็เพราะว่าเรามันยังภาวนาไม่ถึงถ้ามันเห็นจนเบื่อหน่ายจริงๆมันจะเบื่อบอกว่าเบื่อจริงๆถ้ายังไม่ถึงเบื่อมันก็ยังอย่างที่เราพวกท่านทั้งหลายเบื่อๆอยากถ้าเราถึงจุดจริงๆแล้วมันจะอธิบายไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงมันถึงจุดอิ่มพอถึงจุดอิ่มปุ๊บมันจะรู้ทันทีเลยเพราะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของมนุษย์โลกสังขารร่างกายหรือเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ความรวยความจนความสวยคนงามหรือลาภยศสรรเสริญทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่จีรังยั่งยืนแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรามองเผินๆไม่มีความทุกข์อย่างที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหรือล้านทั้งล้านพอมีภรรยาพอมีสามีก็มีสุขนั่นคือความพูดของคนทั่วไปแต่เราไม่เห็นความทุกข์มันอยู่ตรงนั้นแหละพอมีสามีมีภรรยามีลูกมีความสุขแต่มันเป็นความทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละแต่เรามองไม่เห็นเรามองฝั่งเดียวแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นความทุกข์อยู่ตรงนั้นด้วยดังนั้นครูบาอาจารย์จึงว่านะทุกตัวนี้แหละมันทำให้ก่อภพก่อชาติก่อเวรก่อกรรมท่านจึงให้เรามาปฏิบัติส่วนมาพระปฏิบัตินี่ท่านจะเน้นในตรงนี้ท่านไม่เน้นอย่างอื่นไม่ได้ไปเพื่อลาภเพื่อยศไม่ได้เพื่อความร่ำรวยหรือชื่อเสียงอะไรท่านเน้นไปเพื่อความสงบทำอย่างไรเพื่อให้จิตมันสงบนี่แหละคือเป้าหมายว่าพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วว่าสุขอื่นสุขอื่นไหมคำว่าสุขทั่วๆไปมันจะเป็นสุขด้วยการกินการนอนการพูดการจาการคุยหรือการทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสุขอื่นๆสู้ความสงบสุขของพุทธศาสนาไม่ได้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนั้นท่านทั้งหลายลองสงบใจจากสิ่งต่างๆดูซิว่ามันจะเป็นความสุขยิ่งอย่างพุทธเจ้าตรัสไหมโดยเฉพาะบุคคลที่ฝึกจิตแล้วเป็นสมาธิเอาแค่ปีติก็พอถ้าเกิดว่าเราฝึกจิตแล้วเราสามารถควบคุมจิตเราได้เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราคุมจิตของเราได้ให้สงบเกิดปีติอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะมีความสุข
แค่เรานั่งสมาธิควบคุมจิตตัวเองอะแค่เราดูนั่งดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆถ้าเรานั่งดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างติดต่อกันหรือต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แปลกมากจากสิ่งที่เรามีสติที่ยังไม่สมบูรณ์มันจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นต่อไปก็กลายเป็นสมาธิพอมันกลายเป็นสมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปหมดไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อละเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พุทธเจ้าพาทำมาเพราะว่าครูบาอาจารย์หลายองค์ต่อหลายองค์ก็พอใจในตรงนี้จิตถ้าเราควบคุมได้นี่มันมีความสุขจิตถ้าเรามีสติควบคุมในทุกกรณีทุกสถานที่มันจะมีความสุขเพราะมันเป็นอิสระมันเป็นตัวของตัวไม่ได้เป็นธาตุของอารมณ์คำว่าธาตุคือทางตาธาตุทางหูธาตุทางจมูกธาตุทางลิ้นทางกายแต่ไม่อย่างที่ว่ากันนะถ้ามีธาตุทางสิ่งต่างๆแล้วก็จะเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนี่คือว่าถ้าเรามานั่งพิจารณาหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พุทธเจ้าให้รู้อะไรให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสัจธรรมฉะนั้นสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นสัจธรรมเรามารู้จริงๆว่าเรามาจากไหนนี่คือมันเป็นเหตุแล้วเราตายไปเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้อีกนี่คือเป็นสิ่งที่แปลกว่าพระพุทธเจ้าจึงมาสอนในสิ่งที่มีอยู่เนี่ยสอนในสิ่งที่มีอยู่ทำไมต้องสอนด้วยล่ะตาเราก็มีหูเราก็มีจมูกเราก็มีทุกคนก็มีหมดจะสอนทำไมนี่แหละสอนเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ได้สอนเพื่อให้รู้แค่รู้แล้วนะแต่นั้นเห็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงเราสังเกตไหมเห็นตามความเป็นจริงเป็นยังไงบางครั้งเราเบื่อตัวเราไหมเบื่อในการกินในการทำรักความสะอาดในการเจ็บป่วยในการได้หลายรูปแบบเห็นตัวเราน่าเบื่อไหมหรือไปพิจารณาให้ดีว่าสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลที่พุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่อาตมาพูดเองนะพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นของปฏิกูลที่นั่งที่นอนเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่เข้าไปนั่นน่ะไม่กี่วันหรอกมันจะเป็นของปฏิกูลทันทีเลยถ้าเราใส่เสื้อผ้าไม่ซักมันจะเป็นอย่างไรนี่คือเราจะเห็นว่าตัวเรานี้แหละทีนี้เมื่อตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวคนอื่นล่ะมันก็เหมือนกันทีนี้เราจะบอกว่าไปหาความสุขไปหาความสุขที่ไหนแหละคุณโยมอย่างที่บอกว่ามีเงินแล้วมันไม่ยากหรอกเนาะหาเงินพอหาได้ไปหาความสุขวิ่งไปประเทศโน้นประเทศนี้ไปประเทศไหนมันก็เหมือนกันทั่วโลกเลยก็มีที่อยู่ที่กินเหมือนกันมีห้องน้ำห้องส้วมเมื่ออะไรทุกอย่างก็เหมือนกับบ้านเรานี่แหละที่ไหนก็เหมือนกันนี่คือสภาวะที่พระพุทธเจ้าให้เรามาเห็นตามความเป็นจริงสังขารร่างกายก้อนนี้มันไม่มีอะไรที่มันจะมั่นคงถาวรหรือวิเศษมันก็เท่ากันและผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าว่านี่แหละอนิจจังมันก็อยู่ตรงนี้ทุกขังก็อยู่ตรงนี้และอนัตตามันก็อยู่ตรงนี้พวกเราก็จะดับไปโดยปริยายนี่คือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าชีวิตทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเราฟังอย่างนี้เราฟังครั้งเดียวหรือเราก็จำได้หมดแล้วโดยเฉพาะท่านที่มีความรู้ความฉลาดศึกษาความรู้ความฉลาดทางด้านธรรมะได้ดีการเรียนรู้เนี่ยอาตมาคิดว่าทุกคนเรียนรู้ทันกันได้ทั้งโลกกับปริญญาเอกทั้งพระก็ปทเก้าเดี๋ยวนี้ทั้งเจ้าหญิงทั้งชายทั้งพระทั้งนักบวชและแม่นักบวชก็สามารถจะเรียนจบปทเก้าได้พระก็เรียนจบปริญญาเอกได้นั่นคือเรื่องของโลกแต่ที่จะทำให้อาสวะทั้งหลายหรือความโกรธความเกลียดความรักความชังความโง่เขลาบอปัญญาทางด้านจิตใจมันทำไม่ได้หรือจะทำจิตให้เป็นสมาธิต่อเนื่องก็ทำไม่ได้ได้ไม่เกิน10นาที20นาทีก็เป็นเรื่องอื่นแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมจิตตัวเองได้เมื่อไม่สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ความสงบหรือความสุขมันก็ไม่ปรากฏถ้าเราจะให้มันปรากฏจริงๆก็ต้องติดต่อกัน
ทำอะไรก็เหมือนกันถ้าทำติดต่อกันมันจะมีผลถ้าทำหยุดทำก็ไม่ได้ผลมันจะไปทางโลกก็เหมือนกันอย่างยุคปัจจุบันนี้ลูกหลานให้เรียนเขาไม่อยากเรียนเรียนหยุดเรียนนะพอเรียนจบมาก็ไม่มีความรู้หรือการทำงานก็เหมือนกันทำงานก็หยุดแล้วก็ทำแล้วก็หยุดทำงานโน้นทำงานนี้คือมันไม่มีอะไรเป็นจารสถานที่มันจะต่อเนื่องกันมันก็เลยไม่ได้ผลเท่าที่ควรชีวิตจึงมีปัญหาของชีวิตมันมีปัญหาทุกคนเป็นหญิงก็มีปัญหาเป็นชายก็มีปัญหาเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีปัญหาหรือเป็นพี่เป็นน้องอะไรก็แล้วแต่เป็นลูกก็มีปัญหาทุกคนน่ะมีปัญหาทั้งนั้นปัญหาทั้งหมดมันก็จะลงที่ตัวเราฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อจะเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารเป็นทุกข์หรือสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์สังขารเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยจะเห็นอย่างไรนี่เรามาฟังครูบาอาจารย์ท่านสอนซิถ้าเรามาฟังครูบาอาจารย์สอนอย่างที่หลวงปู่สังวานท่านก็สอนแล้วสอนอีกท่านว่าถ้าเราดูสังขารเราเป็นเราจะเห็นธรรมถ้าเราดูสังขารเราไม่เป็นเราไม่เห็นธรรมทีนี้ไปหาธรรมที่ไหนก็หาที่นี่โยมหาที่ตัวเราเนี่ยไปหาธรรมตำป่าตำเขาตำถ้ำตำเหวอยู่ในมุดเข้าไปในถ้ำลึกๆอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีธรรมหรอกโยมแม้กระดำน้ำลงไปสักร้อยเมตรพันเมตรมันก็ไม่เห็นมีธรรมอะไรแต่นั้นธรรมมันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้มีธรรมนี่แหละก็มาดูถ้าเรามาดูเราจะเข้าใจว่าตัวธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราความสงบความไม่สงบความวุ่นวายความไม่วุ่นวายความจริงจังหรือไม่ความไม่จริงอาตมาจึงพูดอยู่เสมอว่าคนที่มีความจริงกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะมีความจริงกับคนคนนั้นเหมือนกับคนเราคบกันถ้าเรามีการคบกันคบกันจริงต่อหน้ารับหลังยามเจ็บยามป่วยยามไข้ยามมีปัญหาเราพึ่งพาอาศัยกันได้เขาเรียกว่าคนจริงมันก็คนโบราณสมัยเก่านะตั้งแต่ยุคสมัยเก่าเนี่ยเขาจะก็เรียกว่าถ้าเป็นสามีถ้ามีภรรยาเขามีคู่เดียวเขามีคนเดียวแล้วเขาจะมีความจริงใจซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันและกันให้ดีที่สุดนี่คือความจริงก็เรียกว่าอายุแก่เท่าก็ไม่ยอมทิ้งกันให้ความรักเป็นคู่ทุกข์คู่ยากพายเรือข้ามฟากส่งลูกหลานมีการศึกษาเล่าเรียนมีหน้าที่ตำแหน่งการงานทำนั่นคือพ่อแม่บุคคลที่เขามีคุณธรรมเมื่อเขามีคุณธรรมพบนี่เขาจะมีความสุขเพราะคุณธรรมนี่มันจะหล่อเลี้ยงให้มีความสุขเหมือนกับต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในวัดเราเนี่ยถ้าขาดความชุ่มฉ่ำจากน้ำต้นไม้ก็ตายดังนั้นเขาจะมีน้ำใจจะพูดแต่ละคำจะทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างออกไปจะรักษาน้ำใจกันเขาจึงมีอยู่ด้วยกันอย่างตลอดรอดฝั่งมีความสุขแต่ยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะเขามีคุณธรรมเขาเห็นแต่ใบหน้าเฉยๆพอใจแล้วก็อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันปุ๊บบางคนยังไม่ถึง3เดือนเลยไม่ถึง2ปี3ปีแล้วก็มีปัญหานั่นคือชีวิตของคนสมัยใหม่ลักษณะของการทำงานพอตรงนี้ได้งานขนาดนี้ไม่พอใจเงินเดือนเอาย้ายไปแล้วก็ตั้งใหม่ตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยพอได้เงินเดือนไม่พอใจก็เลื่อยย้ายไปเรื่อยผลสุดท้ายก็เลยไม่มีอะไรเป็นหลักมันจึงเป็นสิ่งที่แปลกมากว่าคนยุคนี้กับยุคก่อนคนยุคก่อนนี้เขามีคุณธรรมสูงคนยุคสมัยใหม่นี้คุณธรรมถ้ามองเพลินเหมือนคนมีคุณธรรมเขาเรียกว่าฉาบฉวยเนี่ยนะพูดอะไรรู้หมดพูดอะไรรู้หมดเหมือนกับเรียกว่าปริยัติกับปฏิบัติเหมือนกับคนชาวโลกเขามีแผนที่ในมือหรือแผนที่โลกนะถ้าใครอ่านแผนที่โลกออก
อาตมาไปอยู่ประเทศนอกอังกฤษวัดบึงอยู่ตรงไหนพอเราเคลียร์แผนที่ลงไปปุ๊บโอ้ใช่เลยรู้เลยว่าวัดเราอยู่ตรงไหนเช่นวัดสังฆทานตรงไหนเขาจะเคลียร์แผนที่เทปเดียวตรงนี้จุดนี้แผนที่โลกประเทศไหนประเทศไหนรู้หมดดังนั้นสิ่งนี้เขาเรียกว่าปริยัติมีปริยัติอยู่ในมือแต่ว่าไม่เคยปฏิบัติคือพูดรู้หมดแต่ว่าไม่เคยไปเมื่อเคยไปมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นก็เรียกปริยัติมันก็เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจริงแต่ไม่จริงดังนั้นเราจงเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติท่านที่ท่านยอมจริงๆคือยอมเสียสละเช่นหลวงพ่อปู่ใหญ่เราหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองท่านยอมท่านยอมมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพระธรรมถ้ามันเอาอะไรวัดสังฆทานท่านสร้างไว้เอาไปด้วยก็ไม่ใช่กุฏิวิหารลานเจดีย์ก็ไม่ได้เอาไปท่านก็อยู่ของท่านอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เห็นไหมว่านี่คือปริยัติปริยัตินี่แหละท่านทั้งหลายเรียนทุกอย่างรู้หมดแต่ว่าไม่เคยทำนี่คือเป็นสิ่งที่ว่าพูดอะไรรู้หมดเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจว่าการที่เราและท่านทั้งหลายมาปฏิบัติเนี่ยต้องดูตัวเองเราละได้ไหมเลิกได้ไหมปล่อยได้ไหมวางได้ไหมหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราทำของเราได้ไหมโกรธยังโกรธอยู่เหมือนเดิมอย่างที่คนเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติก็ปฏิบัติแค่วันสองวันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลอย่างที่นั่งสมาธิก็แป๊บเดียวก็ไม่ได้ผลถ้าจะให้มันได้ผลก็คือนั่งติดต่อกันโยมลองนั่งติดต่อกันดิถ้าเรานั่งติดต่อกัน1 2 3 4หรือเดือน1หรือ2เดือนรับรองว่าได้ผลถ้าทำหยุดทำหยุดไม่ได้ผลดังนั้นผู้ปฏิบัติเขาจึงอาจจะไม่มีการศึกษาอาจจะไม่มีรู้จากปริยัติว่าจังหวัดนนทบุรีมีกี่อำเภอมีกี่ตำบลมีกี่หมู่บ้านเขาอาจจะไม่รู้เลยแต่เขาเคยไปตามจุดนั้นถูกไปถูกหมดผู้ที่เรียนปริยัติจังหวัดนนท์มีกี่อำเภอเขารู้เลยปุ๊บทันทีรู้เลยไม่ต้องบอกเขารู้เลยแต่กี่ตำบลกี่หมู่บ้านรู้ด้วยเผลอๆดูว่ามีกี่คนในจังหวัดนี้เขารู้แล้วนี่คือหลักแต่นั้นเราจะมาปฏิบัติปุ๊บเราจะเห็นทันทีว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจะไปสัมผัสความจริงความสงบเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้ายังไม่สงบท่านต้องเตือนตัวท่านเองนะไม่มีใครเตือนให้ถ้าท่านไม่สงบคือความสงบของท่านมันไม่มีพูดง่ายๆว่าพอเจออารมณ์ปุ๊บคุณก็ไม่ขึ้นทันทีเลยความสงบไม่มีถ้าเจออารมณ์ถูกดุถูกด่าถูกว่าถูกตำหนิถูกเหยียดหยามถูกดูถูกแล้วคุณก็ขึ้นทันทีเลยเหมือนกับไฟกับไม้หรือน้ำมันกับไฟพอโยนไม้เข้าไปไฟก็ลุกพอเทน้ำมันลาดไปมันก็ลุกทันทีเลยนี่แหละคือเป็นธรรมชาติอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตเราสงบถ้าเราว่าจะไปอยู่ในป่าคนเดียวให้มันสงบมันไม่ใช่โยมอยู่ในป่าคิดว่าจะสงบมันไม่ใช่นะมันอาจจะเงียบสงัดทางภายนอกแต่จิตใจคุ้นคิดเห็นไหมคุ้นคิดจนคุณอยู่ไม่ได้นะเราสังเกตไหมอยู่ไม่ได้นั่นคือมันเกิดความวุ่นวายอย่างนั้นนะพอไปปุ๊บอะไรเหมือนกับนักบวชบางคนขอลาสึกสึกไปทำไมไปช่วยเหลือทางบ้านครอบครัวนะพอสึกมาช่วยเหลือจริงไหมไม่ได้สนใจครอบครัวเลยนั่นแหละนี่คือความคิดของคนเราถ้าเราปฏิบัติทำจริงๆอาตมาว่าจะไปปฏิบัติที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเลยปฏิบัติยังไงก็ไม่สงบแต่ถ้าเราปฏิบัติที่ตัวเราปุ๊บมันจะสงบทันทีเลย
ช่นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดมาที่ใจก่อนมาทางตาก็จริงอยู่มาทางหูก็จริงอยู่มาทางกายก็จริงอยู่ทั้งหมดมันจะมาลงที่ใจใจเป็นคนที่จะรู้ก่อนพอรู้ก่อนก็ระงับระงับยังไงทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาให้ฝึกให้ฝึกฝึกอะไรฝึกสมาธิการฝึกสมาธิสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสติคนที่มีสติเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องรู้รู้แล้วก็ระงับใช่ไหมเมื่อระงับแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเหมือนกับไฟมีอยู่แต่เราไม่โยนไม้ใส่ไม่เทน้ำมันใส่ไฟก็ดับลองชิมไม่เชื่อก็ลองจุดเผากระดาษดูหรือเผาไม้ดูพอหมดเชื้อแล้วอย่าโยนใส่อีกอย่าเอาไม้ใส่อย่าเอาไฟใส่ไฟดับนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถ้ามีสติดีๆเขาเรียกว่าฝึกสมาธิกับเพราะตัวสติสติดีสมาธิดีสมาธิดีก็เกิดปัญญาปัญญาดีก็ไวกับเหตุการณ์ตัดปัญหาได้ฉะนั้นการภาวนาก็คือการพิจารณาพิจารณาตัวเองอย่าพิจารณาคนอื่นอย่าไปมองคนอื่นถ้ามองคนอื่นเนี่ยไม่ดีหรอกผิดหมดเรามองตัวเราเนี่ยต้องหัดมองมองตัวเราให้เห็นแต่ส่วนมากเรามองไม่เห็นใครมองเห็นหน้าตัวเองบ้างถ้าไม่อาศัยกระจกไม่มีใครมองเห็นหน้าตัวเองอาศัยกระจกเงาที่ส่องเข้ามาหาตัวเองมองเห็นแต่คนอื่นมองดูพฤติกรรมน้องกรรมพูดการทำของคนอื่นนี่เห็นหมดละเอียดยิบเลยแต่ตัวเองมองไม่เห็นท่านั้นแหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงสอนให้มามองตัวเองปฏิบัติมาปฏิบัติตัวเรานั่งสมาธิไม่สงบไม่สงบใครจะรู้ล่ะก็ตัวเราเป็นคนรู้เฮ้ยทำยังไงเราก็ปฏิบัติลองสิมันไม่สงบจะทำยังไงเพื่อให้มันสงบนี่คือวิธีการปฏิบัติที่ง่ายๆไม่ยากโยมสมมติว่าเราจะนั่งสมาธิให้เป็นสมาธิลองเอา5นาทีก่อนจิตของเราอยู่ลมหายใจเข้าออกตลอดไหมลมเข้าลมออกเรามีสติรู้ลมเข้ายาวเราก็รู้ลมเข้าไม่ลึกหรือเข้าลึกเราก็รู้มันออกมาหรือไม่ออกเราก็รู้ตัวนี้ตัวรู้ตัวนี้มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสติเกิดปัญญาท่านจึงพยายามว่าเมื่อมีสติดีสมาธิก็เกิดสมาธิดีปัญญาก็เกิดถ้าสติไม่ดีสมาธิก็ไม่มาสมาธิไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดฉะนั้นเราจะทำของใครเรามันทำเองโยมอย่าผ่านไปเฉยการเวลาที่ไม่เลือกไม่ผ่านไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปแป๊บเดียวปีแป๊บเดียวอายุผ่านมาแล้วอู้บางทีอายุ10ปี20ปีมันก็เด็กบางที30ปียังเป็นเด็กในความคิดฉะนั้นในความคิดต่างๆมันเป็นเด็กแต่ว่ามันไม่เด็กแล้วสังขารร่างกายที่มันเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้แต่นั้นเราต้องมีสติควบคุมสถานการณ์ตัวเองไว้อย่าปล่อยให้โอกาสเวลาที่ผ่านไปลองฝึกใหม่นะว่าลองกำหนดว่าเรานั่งสมาธิ5นาทีลมหายใจเข้าออกเราอยู่ตลอดไหมถ้าลมหายใจเข้าออกเราอยู่ตลอดแสดงว่าโอเคสมาธิเราก็จะเริ่มจาก5นาทีเป็น10นาทีจาก10นาทีเป็น20นาที20นาทีเป็น30นาทีเราทำทุกวันในความสงบจะเกิดขึ้นความสงบมันเกิดขึ้นนี้แหละมันจะทำให้เรามีสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันมาจากไหนก็มาจากการตั้งสติฉะนั้นผู้ที่มีสติดีสมาธิก็จะปรากฏตรงนี้แหละคุณโยมว่าผู้ฝึกให้จิตนิ่งได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันฝืนความรู้สึกเหมือนกับพายเรือถวนน้ำมันไม่ทำธรรมดาที่จะพายเรือไปถึงเป้าหมายได้น้ำไหลต้องมันต้องพายถวนน้ำไหล
คนฝึกสมาธิถ้าเราฝึกได้อย่างนี้โยมอารมณ์ที่มากระทบในหลายทั้งหลายปวดมันก็ค่อยเบาลงเบาลงเบาลงเมื่ออารมณ์มันเบาลงในจิตของเรามันจะมีพลังขึ้นมาถ้าเราชนะได้หนึ่งครั้งสองครั้งหรือสามครั้งสี่ครั้งมันจะมีพลังมากขึ้นมันก็ความสงบถ้ายังไม่สงบมันก็ยังวุ่นวายอยู่เราสังเกตว่าจิตมันวุ่นวายไปยังไงทุกคนก็จะรู้เลยว่าเวลาอารมณ์ที่มันโกรธขึ้นมาปุ๊บมันจะหงุดหงิดหงุดหงิดโดนฟัดกับเฟียดคำพูดคำจาทั้งที่พูดไพเราะเพราะพิงกับพ่อกับแม่เวลาอันนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันเอาคำพูดทั้งไหนมาก็ไม่รู้ใครเอามาสอนมันก็ไม่มีใครสอนเลยคำพูดหยาบๆคล้ายๆแต่คำพูดจากไหนก็ไม่ทราบมันมาของมันเองฉะนั้นเราจะฝึกแบบไหนเราพยายามฝึกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเราพยายามฝึกอย่างพุทธเจ้าสอนหรือที่เราได้เรียนจากตำรามาเราก็เอาถ้าเรามาฝึกบ่อยๆตัวนี้โยมอาตมาเองก็คงจะไม่แปลกอะไรกับญาติโยมหรอกโยมก็ไม่แปลกอะไรต่ออาตมาก็เพราะว่าอาตมาก็เป็นลูกของญาติโยมแต่เมื่อเขาสมมติว่าเป็นพระก็เป็นพระเราก็ศึกษาข้อมูลของความเป็นพระสงฆ์และเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระสงฆ์ก็มีแค่นั้นแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมตามวินัยที่พุทธเจ้าสอนไว้ถ้ายังไม่สงบเมื่อมีอารมณ์มากระทบเรายังไม่สงบยังสงบไม่ได้แสดงว่าเราขาดสติเราก็ขาดสมาธิเราก็ขาดปัญญาเราก็ขาดคือรู้ไม่ทันเหตุการณ์แต่ถ้าเรามีสติดีๆปุ๊บมันก็เครื่องบินผ่านไปปุ๊บจบแล้วเพราะเราไม่ทุกข์กับมันแล้วสติดีปัญญาดีปัญญาดีก็แก้ปัญหาปุ๊บทันทีตัดเลยนี่คือหลักของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันก็ไปอยู่ในป่าปุ๊บในป่าคนเดียวเช่นป่าช้าในป่าลึกๆมันก็อยู่ที่นี่อยู่คนเดียวอยู่ที่มันจะวิเวกวังเวงมันจะเงียบสงัดมันจะมีอะไรอยู่ในจิตของเราเนี่ยให้คิดมากๆแต่นั้นการปฏิบัติตัวเองเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตัวเราอย่าหวังเลยนะที่จะเข้าไปหาธรรมะได้ธรรมะไม่ใช่จะเป็นของยื่นให้กันผมรักคุณผมชอบคุณผมยื่นธรรมะให้คุณมันยื่นให้ไม่ได้ไม่เหมือนทองไม่เหมือนเงินทองเข้าของธรรมะมันต้องเกิดขึ้นมาจากการกระทําของเราเองถ้ายื่นให้ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราให้หมดแล้วหรือพุทธเจ้าเราก็คงจะมอบให้สาวกเป็นพระอรหันต์หมดแล้วไม่ได้ในครั้งพุทธกาลก็ไม่ใช่ว่าสาวกของพุทธเจ้าจะเป็นพระอรหันต์หมดนะตกนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีหรือไปแต่นรกก็มีไปนิพพานก็มีนี่คือหลักที่พุทธเจ้าสอนอันเดียวกันแต่คนที่จะปฏิบัติจริงและไม่จริงเท่านั้นเองถ้าคนใดที่มีความจริงใจกับตัวเองคนนั้นอาจจะมีผลไม่นานเกินรอหรอกแต่ถ้าว่าหาความจริงใจกับตัวเองไม่ได้โกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองหรืออะไรทำนองเนี้ยมันก็ไม่มีผลเท่าที่ควรมันก็วัดเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรวัดไม่ได้มีไว้เพื่อพระนะมันมีไว้เพื่อโยมนะมีไว้เพื่อพวกเราพุทธบริษัทนี่แหละไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเรียกว่าสาธารณประโยชน์ประโยชน์จากพุทธศาสตร์เรามาศึกษาข้อมูลที่ดีมาปฏิบัติร่วมกันถ้าใครปฏิบัติได้ได้ผลประโยชน์จากวัดคือความสงบแต่นั้นเราจะมีความสุขผู้ที่มีความสงบบางคนแม้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติบอกว่าสุขมันมีความสุขอยู่โดยธรรมชาติอย่างที่ว่าเนี่ยความสุขที่ปัจจากอามิตรความสุขที่ปัจจากสามีจากปัจจากปัญญาหรือปัจจากลาภยศเงินทองเข้าของเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเลยเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มันได้ถึงเป้าหมายก็ต้องทำอย่าไปแค่คิดถ้าคิดแล้วมันจะทำไม่ได้มันคิดเฉยแต่มันไม่ทำมันอย่างนี้มันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็โกหกตัวเองไปเรื่อยๆไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราจะรอเวลาให้ผ่านไปผ่านไปมันไม่คอยจริงๆนะไม่ใช่ว่าอายุแก่หรือตายไม่หนุ่มๆเท่าสาวก็ตายได้ฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทจงรู้ตัวเองว่าเราตกอยู่ภายใต้อำนาจอะไรราคะโทสะความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเองเราต้องแก้ไขตัวเอง
ทําไมเราไม่รู้จักพอสติจุดนี้จุดนี้นี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทําแล้วทําอีกพูดแล้วพูดอีกแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันก็ได้แค่นี้เรามาฝึกตัวเองดีกว่าเอาเถอะในเมื่อเราทําหน้าที่พอสมควรแล้วก็เป็นแม่ก็เหมือนกันอย่าคิดว่าลูกของเราตลอดไปนะไม่ใช่หรอกหน้าที่นะโดยธรรมชาติโดยเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไปยังไงเป็นหน้าที่เขาก็เรียกว่าเป็นแม่เมื่อกับผลไม้ลูกไม้ทุกต้นที่หล่นมาจากต้นเนี่ยเรียกว่าต้นไม้เป็นแม่ลูกไม้เห็นไหมเราเรียกว่าลูกไม้ผลไม้แต่ต้นไม้ไม่ได้คือเสียใจกับลูกไม้นะลูกไม้หล่นไปก็เกิดเป็นต้นอีกก็เป็นแม่ต้นไม้อีกก็เป็นลูกอีกคนก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกมันเป็นธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นคืออะไรและมันเกิดมาจากไหนและมันจะไปไหนสิ่งที่เราจะได้จากมันคืออะไรลองพิจารณาดูนะที่พูดนี่พูดให้พิจารณาตัวเองว่าตัวเรานี่ตัวอะไรเป็นแก่นสารที่สุดมีสาระที่สุดมีประโยชน์ที่สุดดีที่สุดคืออะไรลองถามตัวเองดูอันนี้เขาเรียกผมนี่เขาเรียกขนนี่เขาเรียกเล็บนี่เขาเรียกฟันนี่เขาเรียกหนังนี่เขาเรียกกระดูกเลือดเนื้ออะไรกันแล้วแต่ตรงไหนมันเป็นสาระและดีที่สุดก็ลองพิจารณาดูที่ครูบาอาจารย์สอนว่าตัวเราเนี่ยเป็นของปฏิกูลจะเป็นนอนที่นั่งที่นอนที่หลับที่ไปที่มาทุกสิ่งทุกอย่างถูกเข้าไม่นานเท่าไหร่ก็เป็นของปฏิกูลไปด้วยเห็นไหมถ้าพิจารณาตามครูบาอาจารย์ถอนจะให้เกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อมีความโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่ว่าเนี่ยใครบ้างที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบางคนขอคดที่พอออกมาจากท้องมารดาก็มีโรคแล้วบางคนก็20ปี30ปี40ปีไม่ใช่ว่ามากขึ้นนับวันแต่มีโรคมากมายมากขึ้นฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาจากเหตุใดปัจจัยใดเราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเรารู้ว่าเราเป็นคนตอนนี้เราจะต้องปฏิบัติตามเอาคำรู้คำสอนพุทธเจ้าหรือคำสอนของครูบาอาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จที่มาแล้วท่านไม่ได้เอาอะไรจากโลกเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนี่แหละท่านเอาแต่ความบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีความเมตตากรุณามุทิตาต่อบุคคลทุกคนนี่ท่านไม่เลือกว่าคนจะรวยจะสวยจะจนจะไม่จนจะอะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ไม่เลือกครูบาอาจารย์ให้หมดทุกคนป้อนให้หมดทุกคนให้ข้อมูลที่ดีหมดทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรแต่ก็ต้องทำของเราเองในเมื่อเราได้ยินแล้วว่าพุทธเจ้าให้ละความโลภละความโกรธทำไมถ้าเราจะอยู่โลกนี้มันทำได้ไหมโอ้โหโยมมันทำได้ยากม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 ากจริงๆไม่ทำได้ง่ายถ้ามันทำง่ายก็เป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วล่ะก็ทำยากท่านจึงให้ทำไม่ใช่ว่าแต่รอให้มันเป็นเองมันไม่มีโยมรอให้เกิดขึ้นมาเองจริงอยู่เรามาอยู่วัดเนี่ยคนอยู่วัดแล้วเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหมดไม่จริงเสมอไปนะคุณโยมบางคนก็โอเคอนุโมทนาสาธุเป็นผู้ที่มีศีลธรรมดีอาตมาเห็นอยู่ที่วัดอาตมาไม่ใช่วัดอื่นนะมียายคนหนึ่งปฏิบัติดีมากคนทุกข์มาแกพูดให้หายทุกข์หรือคนที่มีทุกข์คนที่มีสุขมาท่านก็พูดให้รู้จักความทุกข์ท่านจะแนะนำคนท่านจะไม่คนไหนร้ายมาท่านก็พูดดีคนไหนดีมาท่านก็พูดให้มันดีหมดไม่พูดทางที่เลวร้ายเสียหายคล้ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมานี่มันจะเป็นสิ่งที่ดีหมดน่าสรรเสริญอยู่อาตมายังยกย่องท่านตลอดมาแต่ท่านมรณกรรมไปแล้วล่ะแต่บางคนไม่ใช่โยมอยู่วัดเหมือนกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ทำให้เป็นไปเพื่อทำเพื่อวินัยเป็นไปเพื่อความสงบก็เลยอยู่เฉยมีกินก็กินไปมีนอนก็นอนไปมีอยู่ก็อยู่ไปแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เราจะขาดทุนจริงๆนะโยมเหมือนกับหมอเนี่ยเป็นหมอรักษาคนอื่นได้แต่รักษาตัวเองไม่ได้ใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นโรคมันก็รักษาไม่ได้ผลสุดท้ายก็ตาย
ฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าเราจะต้องหาสมุดฐานในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเรามาศึกษาข้อมูลในด้านของพุทธศาสนาพุทธศาสนาสากลนะโยมไม่ใช่ของประเทศไทยนะอย่าเข้าใจผิดศาสนาพุทธอยู่ประเทศไทยดีที่สุดไม่ใช่เขาดีกว่าเราก็อาจจะมีเยอะแยะไปฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางปัญญาใช้คนหลักการที่มีเหตุผลเวลานี้ทางยุโรปตะวันตกอาตมาก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวได้หลายเที่ยวไปอยู่จำพรรษาด้วยเห็นญาติโยมพุทธบริษัทเขาสนใจใฝ่ในธรรมแม้กระทั่งหน่วยงานนะก่อนจะทำงานต้องชำระจิตซะก่อนอย่าให้จิตมีอกุศลอย่าให้จิตมีความโลภอย่าให้จิตมีอารมณ์ให้จิตสบายสบายแล้วค่อยทำงานก็นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนี่โอ้ยนิ่งสงบเรียบร้อยเรียบร้อยน่ารักไปนี่คือไปเห็นมาเวลาพูดเขาก็นั่งฟังคนไทยเราไม่อีกกรณีหนึ่งคือมันมากอะพูดง่ายๆว่ามันมากไปมันมากจนกระทั่งมันจะเอาอะไรจับไม่ถูกนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งไปแล้วมาก็มีแต่ง่วงมีแต่เหงาแต่ก็ยังดีนะง่วงเหงามันเป็นจิตมันที่อ่อนตัวมาเพื่อจะเป็นสมาธิแต่ว่าสติไม่พอมันก็เลยหลับแต่ไปฝรั่งนี่เขานั่งน้อยแน่นอนจริงไม่ได้ยอกนะพูดเรื่องจริงศาลาในหลังใหญ่ๆนะนัดกันหกโมงเย็นวันศุกร์แป๊บเดียวเต็มศาลาเลยในศาลาก็นั่งสมาธินั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งนิ่งเฉยพอพูดจบอีกชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงต่อมาคือ30 นาทีมาก็ถามพอเราพูดจบก็ถามใครมีสงสัยอะไรก็ยกมือถามแต่ฝรั่งเขาถามจริงนะเขาสงสัยจริงๆเพราะเขายังไม่รู้เรื่องเมื่อเขารู้แล้วเขาก็เงียบไม่สงสัยแต่ในพวกเรานี่รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งหลายเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแล้วท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิคุณธรรมเยอะๆท่านก็ได้ฟังมาเยอะแล้วแต่สิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือฟังแล้วเมื่อกับเรารับศีลเนี่ยตั้งแต่เรารับศีลมาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าเป็นของนะถ้าเป็นวัตถุนะคงไม่มีที่เก็บแล้วแหละรู้จะเก็บที่ไหนถ้าเป็นรถนะโอ้โหไม่มีที่เก็บละนี่มันเป็นนามธรรมมันก็เลยมันไม่มีปัญหารับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5มีมั้ยไม่สามารถที่จะนั้นได้จะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่จะบอกโดยตรงก็ไม่ใช่แต่คนที่เขามีแต่คนที่เขามีจริงๆก็มีแต่คนที่ไม่มีก็เลยไม่ใช่ว่าไปรับจากพระมาเอ้ยวันนี้ไปฆ่าสัตว์กินเหล้าเมายาหรือพึ่งผิดในกรรมแล้วก็รับศีลใหม่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะโยมคุณจะรับจนตายก็ไม่มีประโยชน์อย่างนั้นคนที่เขามีศีลเขางดเว้นข้อ1อยู่ณที่ใดฐานที่ไหนข้อ2ข้อ3ข้อ4เขาก็ไม่ทำเขาจะมีศีลของเขาอยู่ศีเลนะสุขติยันติคือศีลจะรักษาเขาให้มีความสุขได้เราไม่เชื่อก็ลองทำดูนะว่ามันจะมีความสุขไหมที่พุทธเจ้าหรือนักปราชญ์บัณฑิตท่านแต่งไว้เขียนไว้ว่าคนมีศีลจะมีความสุขคนมีศีลจะมีโภคทรัพย์ดังนั้นเราจะว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เรามีศีลมีธรรมก็ว่าศีลธรรมมันก็กายกับใจศีลส่วนอย่างหนึ่งธรรมส่วนอย่างหนึ่งนะกายอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็อันเดียวกันถ้าเรามองเพื่อนๆก็อันเดียวกันแต่ผู้ที่เขามีความฉลาดแยกแยะจิตเป็นจิตกายเป็นกายยังมีเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาและไม่สุขไม่ทุกขเวทนาอีกนี่คือท่านจะแยกแยะออกเรามาเดินตามผู้รู้ดีกว่ามันต้องไปศึกษาให้มันปวดหัวนะผู้รู้ว่าให้เดินทางนี้นะนี่คือทางตรงมันสามารถจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้การเกิดการแก่การเจ็บการตายจะไม่ตามมาหรือตามไม่ทันมันไปถึงที่สุดแล้วนี่คือลักษณะท่านสอนอย่างนี้เราก็เดินตามทางท่าน
เหมือนกับรัฐบาลทําทางไว้แล้วก็วิ่งตามทางที่รัฐบาลทําไว้วิ่งไประยะทางเป็นพันกิโลแล้วก็วิ่งตามทางเขาทําไว้แล้วสบายแต่เราถ้าไปดุยลุยเองบุกเองตามที่เราต้องการไปไม่ได้เพราะมันเป็นป่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นห้วยเป็นหนองเป็นภูเขาไปไม่ได้ดังนั้นเราจงพยายามเดินตามทางผู้รู้แล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะประสบผลสําเร็จวันนี้ยังรักไม่ได้รักษาไม่ได้พรุ่งนี้ยังรักษาใหม่วันต่อไปนั่งสมาธิมาได้วันนี้นั่งมาได้วันต่อไปแล้วพยายามนั่งสมาธิใหม่นั่งพยายามความพยายามอยู่ตรงไหนโยมมันจะมีผลของเราใครจะมารู้ดีเท่าเราไม่มีหรอกฉะนั้นเราเป็นคนที่รู้เราเองว่าเราดีเราผิดเราถูกเราไม่ดีแล้วหรือเราสงบหรือไม่สงบมันจะรู้ของเราเองมันเป็นสัจธรรมคุณโยมแต่จะทำมันเป็นรู้เฉพาะตัวเองว่าเราเข้าใจในหลักธรรมะเราก็ปฏิบัติแล้วเย็นมีความสุขกายสบายใจเห็นไหมบางคนท่านมีความสุขจริงๆนะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายอาตมาเห็นโยมที่วัดบางคนโอ้น่าอนุโมทนาชื่นใจกับการปฏิบัติของท่านบางคนไม่ให้เรื่องแต่นั้นเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ต้องว่าเขามีปัญญาเขาจะรู้เองฉะนั้นเขาปฏิบัติเพื่อเขาจะได้ความสงบได้ความเยือกเย็นได้ความเป็นสุขฉะนั้นชีวิตของคนเราก็เกิดมาก็มีแค่นี้เพศหญิงก็คือเพศแม่แม่ดีไหมนี่เราจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้แม่เราเป็นคนดีพ่อล่ะพ่อกับผู้ชายคือประเภทพ่อเราเป็นคนดีไหมพ่อเราเป็นคนดีนั่นคือความดีก็อยู่ตรงนั้นแหละเราจะหาความดีให้ได้ตรงที่พ่อเราตรงที่แม่เรานั่นแหละเราจะพยายามปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ชีวิตของคนเราก็มีพุทธศาสนาท่านสอนไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีแล้วยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนยังปกติโยมไม่ได้สาบสูญไปไหนเลยพุทธเจ้าพูดคำไหนก็เป็นคำนั้นพุทธเจ้าเอาแต่เรื่องจริงมาพูดเรื่องไม่จริงไม่พูดเห็นไหมท่านสอนให้เราปฏิบัติทำเพื่อให้รู้แก้งเห็นจริงในหลักให้รู้แก้งเห็นจริงในสังขารร่างกายเห็นไหมเนี่ยสภาวะเห็นแก้งเห็นรู้แก้งเห็นจริงหรือยังเราเห็นทุกคนเห็นหมดนั่นแหละแต่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจถ้าเรารู้จริงๆมันจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างที่ว่ามาเนี่ยนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายถ้าเบื่อหน่ายบางสิ่งบางคนบางชนิดบางอะไรแม้กับคนบางคนนี่นะคนบางคนที่เราเบื่อหน่ายนี่มันไม่พูดก็ไม่พูดด้วยมองก็ไม่มองด้วยอะไรก็ไม่มันไม่ได้เอาจริงๆเพราะอะไรมันเกิดความเบื่อหน่ายดังนั้นสังขารร่างกายก้อนนี้ถ้าพุทธเจ้าสอนให้เราเกิดทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความกําหนัดยินดีกับสังขารร่างกายก้อนนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเขาอะไรทํานองนี้ให้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเมื่อธาตุทั้งสี่มารวมกันเข้าเป็นตัวเราเป็นตัวเขาและแล้วมันก็แยกไปเมื่อแยกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาให้เห็นตามความเป็นจริงนี้เขาเรียกว่าสัจธรรมเราจงมาทําความเข้าใจตามที่พุทธเจ้าสอนไว้เถอะเพื่อให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการคือสัจธรรมเราไปหาที่ไหนโยมก็หาที่ตัวเราวันพิจารณาไปเรื่อยสักวันหนึ่งมันจะเบื่อตัวเองน่ะเบื่อความหลายอย่างกับตัวเองนั่นคือชีวิตที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขถ้าเรามุ่งไปทางนี้นะอาตมาว่ามีทางเดียวที่จะให้ความสุขมนุษย์ได้มันมีสองทางทางโลกกับทางธรรมเดินไปทางโลกมองแล้วมันน่ามีความสุขแต่มันมีแต่ความทุกข์เดินไปทางธรรมมันไม่ดูแล้วไม่น่าจะมีความสุขเลยไม่น่าจะมีความสุขแต่มันมีความสุขแต่นั้นถ้าใครถึงจุดนี้ได้วันไหนวันนั้นวันนั้นแหละท่านจะมีความสุขท่านจะบอกว่าโอ้ปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่ได้มีอะไรคนที่มีธรรมะจริงๆเขาเรียกว่าพูดไม่เป็นเลยก็ได้ไม่พูดหรอกธรรมะพูดไม่เป็นแต่ว่ารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะได้ดีด้วยนี่คือหลักปฏิบัติของคนสมัยก่อนกับสมัยนี้คนสมัยก่อนเขาจะเน้นในที่สงบที่สงัดอย่างที่เนี่ยที่เงียบสงัดเขาจะอาศัยตัวเงียบสงัดนี่ทำให้จิตสงบไม่มีสิ่งแวดล้อมให้เกิด
กิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีมีแต่ความสงบนี่แหละท่านเรียกว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่นั้นเราจงพยายามว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองถ้าเราปฏิบัติตัวเราได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าปฏิบัติตัวเราไม่ได้ความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เงียบสงัดเป็นธรรมชาตินี้สงัดอยู่แล้วอยู่ในกรุงสิ่งแวดล้อมอยู่ในกลางกรุงแต่มีความเงียบสงัดก็ถือว่ามันเป็นสัปปายะพอสมควรอยู่เราจงเอาตรงนี้เป็นสถานที่มาวินิจฉัยมาศึกษามาหาข้อมูลเพื่อจะนำไปเพื่อให้ถึงที่สุดนะนำไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นคือตัวนี้เราจะต้องทำเป้าหมายของพุทธศาสนาเราก็ตรงนี้ทำเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังนั้นพุทธศาสนาสอนไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีคำสอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เราจงมาศึกษาหาข้อมูลให้ได้อย่าให้ผ่านไปวันเดือนปีผ่านไปออกจากวันเป็นเดือนออกจากเดือนเป็นปีอะไรเนี่ยมันก็กลืนเราเข้าไปทีน้อยเหมือนกับพระจันทร์ข้างแหลมฉะนั้นชีวิตของเราก็จะดับไปฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมทำบุญพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสายพระกรรมฐานได้นิมนต์ครูบาอาจารย์มาอาตมานี่ตรงนี้ก็มาบ่อยสมัยหลวงพ่อทั้งวันยังมีชีวิตหลวงพ่อสนองมีชีวิตก็เหมือนกับพี่กับน้องเหมือนกับพ่อกับแม่เคารพนับถือโดยเฉพาะหลวงพ่อสองวันสมัยก่อนท่านอยู่ที่วัดเขาสารพัดดีหลวงพ่อเกื่อนท่านอยู่สองเขตอาตมาก็นิมนต์หลวงปู่ท่านก็นิมนต์ไปให้เทศอยู่เรื่อยสมัยโน้นนะปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วโยมเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแต่ตั้งแต่หลวงปู่เราจากไปหลวงพ่อสนองเราจากไปก็ทีนั้นก็ค่อยๆจางไปมีก็ลูกออกจากลูกกับหลานนะการที่เราจะมาทำให้เป็นอย่างนี้มันยากโยมครูบาอาจารย์ก็หายากจากหล่นไปทีละคนหล่นไปทีละคนใช่ไหมได้ยินข่าวว่าองค์นั้นหมอหน้าบ้างองค์นี้หมอหน้าบ้างมาอย่างนี้คือความตายนี่มันเป็นสัจธรรมที่พระเจ้าตัดไว้ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ผลสุดท้ายก็ตายหมดทุกคนก่อนจะตายก็ขอให้ได้ประโยชน์จงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ได้ประโยชน์ตัวเราทำได้ไหมประโยชน์อย่างอื่นพ่อแม่พี่น้องสังคมเราทำได้ไหมถ้าเราทำได้ถือว่านั่นคือประโยชน์นะฉะนั้นในที่สุดของการบรรยายธรรมะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงนำไปเอาไว้พิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนได้ยินแต่จะอยู่ในใจหรือไม่อยู่นี่อีกกรณีหนึ่งแต่ถ้ามันตรงจริตจงนิสัยเก็บไว้สักข้อใดข้อหนึ่งเป็นข้อคิดเอาไว้พิจารณาตัวเองถ้าเราพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสัจธรรมจริงๆไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราจะละจะเลิกจะปล่อยจะวางก็อยู่ที่ตัวเราฉะนั้นด้วยอำนาจบุญกุศลด้วยอำนาจของความตั้งใจด้วยอำนาจในการประพฤติปฏิบัติขอให้คุณโยมทุกคนทุกท่านจงมีดวงตาสว่างไสวในแสงธรรมะขอให้จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญในการปฏิบัติขอให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสจากวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับสำหรับต่อไปลำดับต่อไปเราก็จะมีการถวายผ้าถวายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวกล่าวถวายก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ให้เตรียมให้ก่อนนะครับเชิญขอเชิญทุกท่านตั้งน้ำมือขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุครับเชิญนะครับญาติธรรมที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญนะครับสาธุครับนิถายพระไตรขันที่วางอยู่ที่ท่านไงอ๋อค่ะญาติโยมคะใครจะบูชาธรรมเพิ่มเติมให้หลวงพ่อโสพลนะคะเรามีขันตั้งไว้ค่ะเป็นการสร้างปัญญาบารมีเชิญนะคะเท่าไหร่ก็ได้ค่ะขันอยู่ที่หน้าหลวงพ่อเดินมาเลยค่ะใครจะทำบุญถวายบูชาธรรมกับหลวงพ่อเชิญนะคะเชิญเลยค่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มาวัดเราบ่อยนะค่ะเชิญเลยนะคะใครมีเครื่องสังฆทานทายาทปัจจัยไปใส่ใส่ขันค่ะเดี๋ยวเรายกขันมอบพระอาจารย์ไปเลยเชิญนะคะเชิญนะคะของท่านเหรอเดี๋ยวจะส่งไปเลยนะคะอันนี้รวมจะอะไรฮะถุงนั้นค่ะถุงนั้นค่ะสีเหลืองเนี่ยอ๋อค่ะเราเอากล่องไว้งั้นเหรอจ้ะค่ะได้ค่ะใส่มาหมดค่ะบอกได้บอกการเงินแล้วว่าเล็กเอาไปขณะนี้นะคะห้องน้ำหิมวันวนารามนะคะยอด 28,996 สำหรับเงินอันนี้จะได้ห้องน้ำ1ห้องจะให้ชื่อห้องว่าญาติธรรมลานธรรมค่ะญาติธรรมลานธรรมสังฆทานนะคะก็เป็นสายทานศรัทธาของพวกเราทุกคนรวมกันพระป่าหิมวันได้เท่าไหร่คะญาติโยมเชิญเลยนะคะขอให้ทางบ้านร่วมโมทนากับเราด้วยวันนี้วันครูบาอาจารย์เมตตามาเยอะนะคะ14-15รูปนะคะที่มาเมตตาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็หลวงพ่อโสพลอุปโสนะคะท่านก็เมตตาแสดงธรรมจบไปเมื่อสักครู่ท่านก็ให้กำลังใจพวกเราในการปฏิบัตินะคะโมทนาสาธุค่ะสาธุขอเชิญนะญาติโยมค่ะฝากปัจจัยกันมาก็ได้มาใส่ขันเลยเดี๋ยวเราถวายหมดเลยค่ะ 7-8 เมษายนขอเชิญร่วมงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อโสพลณวัดบึงลัทธิวันนะคะจังหวัดอยุธยาและร่วมทอดพระป่าสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ค่ะเนื่องจากจะทำการฉลองเจดีย์ปลายปี61นี้สร้างมหาเจดีย์กับพระอาจารย์ได้เลยเจอนะคะแล้วก็7กับ8ห้องน้ำได้ค่ะอันนี้ขันนี่ค่ะห้องน้ำค่ะสาธุค่ะโมทนาชื่ออะไรคะไม่ประสงค์ออกนามสร้างห้องน้ำกับหิมมวันอีก500บาทสาธุค่ะเดี๋ยวน้องซิลก็ได้มาห้องน้ำวางไว้ก่อนค่ะโมทนาสาธุค่ะ24-25รับสมัครกุลบุตรน้อยๆนะคะบรรพชาสามเณรฤดูร้อนในวันที่1เมษายนนะคะก็ญาติพี่น้องทราบข่าวแล้วเรารับแค่2วันสำหรับพระป่าหิมวันซึ่งก็มีเทปูนรอบศาลาแล้วก็
โครงการสร้างรูปเหมือนซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สร้างนะคะร่วมกับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ค่ะก็ได้พระป่ามาอีก 3,000 กว่าบาทนะคะทั้งหมดแล้วก็ห้องน้ํา 28,000 ป้าเล็กจะเป็นคนนําไปค่ะรู้สึกว่าที่นั่งไปดูเมื่อกี้ค่ะยังอยู่8ที่นั่งด้วยกันหรือไงมาญาติธรรมไม่ช่วยขาดทุนค่ารถนะคะไม่เป็นไรละบอกกันตรงๆถ้ายังไงก็ต้องไปค่ะต้องเดินทางกันไปในเย็นวันนี้นะคะ18นาฬิกาค่ะทอดพระป่าเสร็จพรุ่งนี้หลวงพ่อไพลินท่านไปเป็นประธานรับพระป่าแล้วก็แสดงธรรมเสร็จเป็นงานพรุ่งนี้ที่หิมวันแล้วพาไปเที่ยววัดถ้ำผาแดงนะคะใครจะไปด้วยแต่สินใจตอนนี้ไม่สายเลยแต่ว่าได้ที่นั่งหลังหน่อยแต่ข้างล่างยังมีว่างนะคะอีก2ที่นั่งเนาะไปดูเลยนะคะ2หรือ3ที่นั่งไม่แน่ใจเชิญเลยนะคะสาธุน้องแสงเพลนสาธุค่ะสาธุสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีปัจจัยเป็นหลักที่จะถวายสร้างมหาเจดีย์กับพระอาจารย์ไม่ต้องตั้งขันนั้นเลยค่ะขันนั้นเลยถวายไปกับท่านเลยฮะอธิษฐานจิตถวายเลยค่ะถวายท่านได้เลยค่ะสาธุสาธุค่ะก็ทำบุญกับครูบาอาจารย์นะคะซึ่งเราไม่ต้องไปไหนเลยมาทำบุญที่นี่มาบวชที่นี่ได้เจอครูบาอาจารย์มากมายเหมือนป้าเล็กอะค่ะก็ได้เห็นหลวงปู่เหรียญที่นี่หลวงตามหาบัวก็เห็นที่นี่หลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาไปเห็นที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมนะคะฮะเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลนะคะแล้วก็ให้พรพวกเราค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะสาธุมณีจาวัตสังขาราอุปัตวายธรรมวิโนอุปชิตตวานิรุจันติเตสังอุปสมุสโคตเพสัตตามรันติจามาลิงสุจามาริสเลตาเทวหังมาริจามินัตติเมเอตสังสโยสาธุเดี๋ยวต่อไปเชิญรับพรจากหลวงพ่อนะครับตั้งใจโยมตรวจน้ำอุทิศกุศลให้เปตายาตผู้ที่ล่วงลับไปแล้วท่านหมดโอกาสที่จะมาทำบุญทำทานไม่มีโอกาสอีกแล้วส่วนพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็อย่าประมาทมีโอกาสก็ทำเท่าที่เราทำได้อย่าให้เบียดเบียนตัวเองให้ทำได้สบายสบายโบราณเขาว่าทำบุญแล้วต้องอุทิศให้เปตายาตเจ้าเวรในกรรมแม้เทพเทวาที่ปกปักรักษาเจ้าที่เจ้าทางหรือผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับดับขันไปท่านหมดโอกาสที่จะมาทำบุญแล้วพวกเรานะมีอยู่มีโอกาสนะโยมมาทำบุญต่อไปเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของเราในอนาคตต่อไปต่อไปก็ตั้งใจตรวจน้ำพระพรกันยะถาวะริวหาปูราปริภูเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะจมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปนรโทยัตถามะนิโชติระโสยัตถาสัพพีติโยวัตันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนัสสีริสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ
ครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ